ยี่ยังเจ็ดมือมาโอ้ยแล้วนี่ครับมันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วนี่จะเป็นการโน้มกิ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นสวนเชอร์รี่นะครับหลังจากการแต่งกิ่งมาแล้วเราจะใช้วิธีการโน้มกิ่งตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่นะครับแล้วก็ตัด2กิ่งครับอยู่ด้านกลางของนะครับมันหนึ่งคืบแล้วก็ปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวก็เอาให้มันเป็นชั้นที่2นะครับนี้เป็นชั้นแรกในการโน้มกิ่งแต่ว่าชั้นที่2ก็เอาไว้ปีหน้าครับก็เลยชั้นหนึ่งจะรวมทั้งหมดประมาณ3ชั้นนะครับจนกว่าจะเก็บเกี่ยวอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรวิทย์ Channel คนบ้าเกษตรนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการหนีบกิ่งนะครับหรือว่าการแต่งกิ่งนะครับหรืออีกชนิดหนึ่งก็คือเปิดแสงนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ลูกมันแดงนะครับและก็ในการสเปรย์ยาจะได้เข้าไปถึงลูกง่ายๆนะครับผมจะไม่มีใบอะไรมาปิดกั้นแสงนะครับเพื่อจะให้ลูกโตเร็วนะครับและลูกสวยแต่ก็โดนแสงแล้วก็เกิดรสชาติหวานนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นหุบเขียวนะครับบรรยากาศสวยงามมากนี่ฮะมีเป็นต้นเล็กการงงสิงครับท่านผู้ชมไปไปปลาเด้อจะเป็นการโน้มกิ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นแถวเป็นแนวเลยครับแล้วก็จะมีการตัดนะครับท่านผู้ชมชมนะเดี๋ยวจะมีกิ่งหนึ่งตัดปลายนะครับตัดยอด2ยอดนะครับแล้วก็เผื่อไว้ให้เป็นแตกยอดอีกรอบที่2นะครับชั้นที่2นะครับท่านผู้ชมการตัดยอดข้าวหน่อยได้ครับแข็งแรงครับดูครับด้านปูด้านบนจะมีแต่หินนะครับชั้นหินมีแต่ความแข็งแรงนะครับหญ้าอะไรก็ตายหมดโอเคนะครับถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวิชแนลคนบ้าเกษตรจะลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเราจะผ่านป่าผลไม้นะครับท่านผู้ชมเราพาท่านผู้ชมชมสวนผลไม้นะครับของอิสราเอลในระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับนนต้นนักเรียนเป็นสวนนักเรียนครับการปลูกก็ประมาณ6คูณ3เมตรนะครับ3เมตรต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นลูกทิศนะครับท่านผู้ชมทิศก็ระยะห่างก็ประมาณเหมือนกันนะครับกำลังแดงเต็มต้นนะครับ
ด้านหน้าเรานี่เลย